าของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่18มกราคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่าในเรื่องการงานเนี่ยมันมีหนทางมีช่องเล็กช่องน้อยมีเรื่องให้ซิกแซกนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการงานรัฐวิสาหกิจให้ผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นได้ก้าวต่อไปแต่ปัญหาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะในวันศุกร์ที่18มกราคมมีอยู่2ข้อข้อแรกคือเป็นคนปากหนักไงไม่ขอความช่วยเหลือใครข้อที่2เนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่ายึดมั่นในความถูกต้องมากเกินไปบางทีการไปเข้าซอยซิกแซกเนี่ยมันอาจจะต้องมีในเรื่องของผลประโยชน์บ้างแต่ผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ยอมไงดังนั้นนะคะลดนะคะในเรื่องของการปากหนักลดในเรื่องของการที่เราทิฐิเข้าไปสักนิดหนึ่งความเจริญเติบโตในเรื่องของการงานก็จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเสียเงินเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารบางท่านบอกโทรศัพท์เพิ่งเสียบางท่านบอกว่าอุ๊ยตายละนะฉันมีอะไรต่างๆหลายอย่างที่ซ่อมอินเทอร์เน็ตบ้านที่มีปัญหาบางคนโน้ตบุ๊กเจ๊งนะคะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารมีโอกาสที่จะได้เสียเงินซ่อมต่อมาในเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่เหมือนกับปรับความเข้าใจกันเหมือนกับเราไม่สามารถกำหนดความรู้สึกของแฟนเราได้เหมือนกับตอนแรกๆก็พูดกันดีๆอยู่สักแป๊บหนึ่งทะเลาะกันขึ้นมาเขาเรียกว่ายังมีในเรื่องของการแปรปรวนหรืออารมณ์ที่อ่อนไหวในเรื่องของความรักอยู่ค่ะ